ในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันสั้นๆนะคะเกี่ยวกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็มารยาทแล้วก็สิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปนะคะควรจะตระหนักในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะโดยผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะในยุคแรกๆนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยมีการใช้งานที่ยากลำบากมากแต่เมื่อคอมพิวเตอร์มีการพัฒนามาให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นค่ะโดยเราจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานเนี่ยออกเป็นหลักๆเป็น3ประเภทนะคะก็คือ1จะเป็นผู้ใช้งานปลายทางหรือว่าเป็น end user นะคะก็คือเป็นผู้ที่ใช้งานระบบหรือว่าโปรแกรมที่ต้องการอันที่2นะคะจะเป็นผู้ใช้ประเทศผู้พัฒนาระบบผู้พัฒนาอุปกรณ์แล้วก็ผู้พัฒนาโปรแกรมค่ะซึ่งคนเหล่านี้นะคะจะเกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆมาให้ผู้ใช้งานปลายทางเนี่ยค่ะได้ใช้งานอย่างเช่นเป็น system analyst หรือว่าผู้วิเคราะห์ระบบนะคะแล้วก็เป็นคนพัฒนาโปรแกรมแล้วก็คนทดสอบโปรแกรมแล้วก็คนพวกพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆค่ะในกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการหรือว่าที่เราเรียกว่า administrator เป็น admin นะคะที่เราเรียกสั้นๆแล้วก็เป็น IT supporter หรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่า IT support นะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเข้าใจในระบบก็จะคอยแก้ปัญหาแล้วก็แนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้ทั่วไปค่ะในกลุ่มของผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มย่อยลงไปอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเฉพาะโปรแกรมนะคะอย่างเช่นนักเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD เนี่ยค่ะก็จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเขียนแบบในการทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานทางด้านกราฟิกออกแบบพัฒนากราฟิกนะคะซึ่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยค่ะบางทีนะคะผู้ใช้งานทั่วไปก็จะต้องมาขอให้ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้ทำงานให้นะคะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วนะคะก็จะมี2 อย่างนะคะที่เราควรจะตระหนักในการใช้งานอย่างแรกก็คือจะเป็นมารยาทแล้วก็กาลเทศะอย่างที่2ก็คือจะเป็นการรู้ถึงความผิดพลาดของการทำงานในคอมพิวเตอร์นะคะอันแรกเลยนะคะมารยาทแล้วก็กาลเทศะในการใช้งานค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะก็จะมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็เป็นคนทั่วไปหลากหลายเรียกได้ว่าแทบทุกคนในโลกนี้นะคะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็เป็นทรัพยากรนะคะแล้วทรัพยากรก็มีจำกัดสมมุติว่าเราไปใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์นี่ที่เป็นส่วนกลางอย่างเช่นที่สถานศึกษาหรือที่บริษัทนะคะเราก็ควรจะตระหนักถึงจุดประสงค์ในการใช้งานของทรัพยากรเหล่านั้นค่ะแล้วก็เราควรจะต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาหรือว่าที่ทำงานนะคะเราควรจะใช้เพื่อการทำงานโดยเฉพาะค่ะหรือว่าเราควรจะใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปแย่งทรัพยากรของผู้ใช้คนอื่นที่ต้องการใช้งานทรัพยากรเหล่านี้ให้ถูกวัตถุประสงค์แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นๆนะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการตระหนักถึงความผิดพลาดในการทำงานของคอมพิวเตอร์คือจริงๆคอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องจักรนะคะซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็วเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือจะมีความเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องสามารถทำงานด้วยความถูกต้องและแม่นยำซึ่งจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ก็สามารถทำงานด้วยความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นมากว่าแต่ก่อนมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะสามารถทำงานผิดพลาดได้ค่ะโดยอย่างเช่นในอดีตนะคะจะมีการผิดพลาดของจุดทศนิยมที่ผิดพลาดจะเป็นเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเก็บจำนวนจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดของระบบปฏิบัติการหรือว่ามีการผิดพลาดในการออกแบบซึ่งความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณ นะคะจะขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ค่ะทั้งการออกแบบตัวอุปกรณ์แล้วก็การออกแบบโปรแกรมด้วยนะคะแล้วก็โปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเฉพาะอย่างแล้วก็มีความสามารถเฉพาะอย่างถ้าเกิดเราใช้งานผิดประเภทเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถทำงานตามที่เราต้องการจริงๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากนักนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเลือกใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราจะต้องมีความเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าใจข้อจำกัดแล้วก็ข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะคะในการที่ให้เราทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเราได้ค่ะ